รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเป็นความบังเอิญหรือฟ้าตั้งใจที่มันทำให้เธอและฉันได้พบได้เจอกันมีเรื่องราวให้ผูกพันจนมันทำให้ได้รู้ใจว่าใครที่มาทำให้ความเงียบเหงาหายไปจะมาคอยแต่งเติมรอยยิ้มให้โลกสดใสวันทุกวันมีความหมายคือใครที่ใจเฝ้ารอยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดก็ไม่สำคัญตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นต้องพูดอะไรกันเพียงเรายังมีกันจนนี้ไปอีกนานแค่ไหนเส้นทางจะแสนไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันรักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันกลาย Hey yeah yeah รักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันกลายกินมันคือจูบแรกของกูเลยนะเว้ยขอบใจที่เชื่อในตัวกูนะพี่พีทคะชมพูมีเรื่องอยากคุยด้วยอะค่ะกับพี่เหรอครับค่ะเรื่องพี่เออะพี่พีทคะครับชมพูชอบพี่เออะเขาชมพูบอกพี่ทำไมอะครับทำไมชมพูไม่ได้บอกพี่เอเองก็ชมพูบอกพี่เอแล้วแต่ว่าพี่เอไม่เชื่อชมพูอ่ะชมพูเห็นพี่พีทกับพี่เอเป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยจะมาขอคำปรึกษาจากพี่อ่ะเพื่อนหรอครับอ้าวพี่สองคนไม่ใช่เพื่อนกันหรอคะเป็นเพื่อนกันครับพี่พอรู้ไหมอ่ะว่าพี่เอชอบผู้หญิงแบบไหนอ่ะจะให้ชมพูเปลี่ยนยังไงชมพูเปลี่ยนได้หมดเลยนะทั้งสาวเปรี้ยวสาวหวานหรือว่าสาวแซ่บชมพูเปลี่ยนได้หมดเลยนะเพื่อพี่เออ่ะทำไมชมพูชอบเอได้มากขนาดนี้ครับก็พี่เอเขาเท่อะค่ะเท่เขาทั้งใจดีมีน้ำใจใจกว้างเนี่ยชมพูก็เพิ่งถูกพี่เอช่วยมาชมพูไม่สนใจหรอกนะว่าพี่ปอนจะว่าพี่เอว่าเตี้ยมั่งไม่หล่อมั่งเพราะได้สายตาชมพูอะยังไงพี่เอก็หล่อที่สุดอยู่แล้วพี่ไม่รู้จริงๆอะครับเพราะว่าพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนพี่ขอโทษนะครับไม่รู้หรอไม่เป็นไรงั้นยังไงชมพูฝากพี่พีช่วยเชียร์ชมพูหน่อยนะพี่จะพยายามนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวชมพูไปหาพี่เอก่อนนะคะบ๊ายบายชมพูครับพี่ฝากชมพูไปบอกเอหน่อยได้ไหมครับว่า
ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ไปกินข้าวด้วยนะครับเพราะพี่ติดอ่านหนังสือได้ค่ะเดี๋ยวบอกพี่เอให้บ๊ายบายอย่าจะกลัวเปลี่ยนถุงมือพี่สีอ่ะนี่ไอ้โบของมือไงยังไม่ได้ห่วงไทปอนแม่งยังร้องเพลงคณะเพี้ยนอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่างกูไม่ได้เรียกเพี้ยนเว้ยแค่ต้องใช้สุนทรีในการฟังยังไม่ได้โดนพี่ระเบียบเอาสุนทรีบอกหน้าหรอกตลอดกูเนี่ยนะใครจะกล้าโถนี่ไงเอ๊ะกูก็พอก่อนนะเอ้าเฮ้ยแล้วกูจะกลับไงอ่ะเฮ้ยมึงกูไปก่อนนะไอ้เอ๊รอด้วยมึงว่าช่วงนี้ไอ้เอ๊มันดูอารมณ์บ่จอยยังไงมึงวะเออบ่จอยหนักด้วยอารมณ์เสี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 ยไปไอ้บ่เดี๋ยวหิวข้าวเราไม่มีอะไรสู้น้องชมพู่ได้เลยแบบนี้คงจะดีกับเอ้มากกว่าคบกับผู้หญิงน่ารักน่ารักไม่ใช่คอยดูแลคนอย่างเราตัวเองออกมาก็จะเสียใจดีกว่าพีทนาทีให้ฉันได้เจอคนที่รอคนนั้นก็ยังคงหวังทั้งที่รู้ว่าไม่มีหวังก็ยังคงหวังและยังรอคอยให้เวลาแสนนานของคำคืนผ่อนผันมึงคิดบ้าอยู่ไอ้พิษอาจจะนานจนดวงดาวลดเลือนหายไปก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวทำไมมันจะแบบนี้อ่ะมึงหนีกูทำไมรู้ไหมกูวิ่งหามึงจนทั่วตายเหยพิษมึงหลบหน้ากูทำไมวะไอ้ปิ๊งไอ้โบมันหายหัวไปไหนของมันวะป่านนี้แม่งยังไม่โผล่หัวมาอีกเนี่ยนี่มึงจะรีบเลยตั้งหนาเลยตั้งชั่วโมงนึงกว่าจะถึงเวลาซ้อมเชียร์อะไรชั่วโมงนึงก็จะถึงแล้วมึงเห็นคนอื่นมั้ยเนี่ยมากันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยกูถามจริงๆมึงจะรอไอ้โบทำไมเรียนก็คนละคณะอีกอย่างเวลาขึ้นสแตนแม่งก็ต้องแยกกันอยู่ดีเออว่ะก็มึงอะไรบอกให้รอกูเนี่ยนะบอกมึงอะไร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 บอกมึงบอกให้รอแฟนมึงแฟนพ่อมึงสิสัตว์แฟนพ่อกูกูไม่ได้มีแม่เป็นช้างโอ้โหมึงว่าให้โบเป็นช้างป้าก็คงไม่มีแม่เป็นช้างคุยอะไรกันเนี่ยคุยว่าว่ากูกับมึงจะไปแววแววอะไรช้างช้างทำบุญให้อาหารช้างให้อาหารช้างและโลมาไม่เกี่ยวโลมาไม่เกี่ยวพ่อใครพ่อใครแม่ไม่มีพ่อแม่พ่อกูจะพาไปใช่แล้วก็ไอ้พีทช้างไงข้างหน้าอะไรอ่ะไอ้มึงจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็โดนพี่เขาด่าหรอกไปไหนอ่ะอะไรวะเนี่ยอ
ไมต้องร้องไห้พีทร้องไห้ทำไมก็แค่ตัดใจลุกขึ้นแล้วก็กลับบ้านทำไมมันจะแบบนี้อ่ะกูไม่ยอมให้มึงหนีกูหรอกนะไอ้พีทมึงหนีกูทำไมรู้ไหมกูวิ่งหามึงจนทั่วจะพาเราไปไหนอ่ะเอาหลายพีทบอกกูได้แล้วว่ามึงหนีหน้ากูทำไมก่อนที่กูจะโกรธมากกว่านี้มองตากูไม่มีอะไรครับตายเหยพีทมึงหลบหน้ากูทำไมวะไม่มีอะไรจริงๆครับมึงจะไม่บอกกูใช่ป่ะมึงไม่บอกกูจะจูบมึงแบบนี้ไอ้คุณทำแบบนี้กับผู้หญิงน่ารักน่ารักไม่ใช่ผู้ชายแบบเรานี่มึงพูดอะไรของมึงวะไอ้คุณทำแบบนี้กับน้องชมพูไม่ใช่เราแต่กูกับชมพูไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันพีทบอกกับมึงแล้วใช่ป่ะกูคิดกับมึงมากกว่าเพื่อนมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอวะเอ๊ะอย่าพูดแบบนี้ทุกอย่างมันเป็นแค่ความใกล้ชิดคุณชอบผู้หญิงไม่ใช่เกย์แบบเราให้คนชอบน้องชมพูไม่ใช่ชอบเราให้คนจูบเขาใช่จูบเราให้คนดูแลเขาใช่ดูแลเราเอ๊แค่สับสนเอ๊อย่าให้ใครว่าเอ๊ว่าเอ๊ผิดเพศเหมือนกับเราเลยอยากจะฆ่ามึงเลยมึงคิดก่อนพูดแล้วใช่ไหมเมื่อรู้นะว่าที่ผ่านมามึงเจออะไรมาบ้างใช่เป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงกูจะชอบมึงเพราะมึงเป็นมึงไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายอ
ตามใส่หัวไว้นะคุณชายอิจฉาน้องชมพูจังเลยครับอิจฉาทำไมวะก็น้องอิจฉาที่น้องชมพูบอกชอบเอได้ตรงๆแต่เราก็ไม่กล้าชอบเออะครับเราต้องทำยังไงเราชอบเอตั้งแต่ครั้งแรกที่เอช่วยเราเลยนะครับเอเป็นฮีโร่ของเราเอทำให้เรามีความกล้าที่เราจะปฏิเสธทำให้เราไม่ใช่คนอ่อนแอให้เราไม่เอาแต่หนีเราก็มีความสุขมากๆเลยนะครับเวลาอยู่กับเอเรามีความสุขมากจนเรากลัวว่าเราจะเสียเอไปเอทำให้เราคิดถึงตลอดเวลาเลยนะครับจะเป็นไรถ้าจักรวาลสลายหายไปแค่มีเธออย่างเดิมตรงนี้ไม่ว่าจะวันไหนเจอเรื่องใดไม่หวั่นไหวยังมีเธอคอยเดินเคียงข้างกันคราวนี้กูจะไม่ขอโทษที่กูจูบมึงเพราะกูอยากจูบมึงจริงๆนะปากมือก็หวานเลยว่าใครที่มาทำให้ความเงียบเหงาหายไปและมาคอยแต่งเติมรอยยิ้มให้โลกสดใสวันทุกวันมีความหมายเธอคือใครที่ใจเฝ้ารอยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดก็มีสัมพันธ์ตาสบตาใส่ใจกันไม่เห็นต้องพูดอะไรกันเพียงเรายังมีกันจนนี้ไปอีกนานแค่ไหนเส้นทางจะสายไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉันฉันนั้นจะไม่ปล่อยมันรักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันกลายผู้ชายกับผู้ชายไอ้เหี้ยปอนเฮ้ยไอ้เอ้คือกูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยท่าทางอย่างเงี้ยไอ้เอ้คงยังไม่ลองปล่อยทีนะอ
7,000เลยเหรอวะทำหายของกูเนี่ยเออยู่ปะวะอยู่มีอะไรวะวางไปคือประตูระเบียงห้องกูติดอะแล้วกูจอไปตากผ้าไปช่วยกูดันหน่อยดิแล้วรู้เหม็นมึงอะแม่งไม่อยู่เอานะไอปอนแม่งเคยโฆษณาไว้ด้วยนะเว้ยว่าแบบงานบริหารนั่งโต๊ะต้องชายปอนส่วนงานกรรมกรต้องมึงว่ะสมองกูเนี่ยแม่งยังมีหน้ามาด่ากูเนี่ยนะกูก็ว่างั้นแหละว่าแต่มันอยู่ไหนอ่ะมันไม่ได้บอกมึงอ่ะเห็นเมื่อวานแม่งซ้อมสแตนเสร็จแม่งก็รีบกลับบ้านไปเลยบอกไปเอาของของแม่งอ่ะนั่นเป็นของซ้ำๆเหมือนเดิมไปผู้ชายกับผู้ชายชิปไอ้เหี้ยปอนเฮ้ยไอ้เอ๊คือกูไม่ได้ตั้งใจนุ้ยกูแค่เห็นมันวางอยู่กูเลยจะเอาเปิดหนังโป๊ใหม่ที่กูเพิ่งได้มากูไม่คิดว่ามึงจะอยากรู้วิธีตูดตูดผู้ชายไอ้สัตว์ว่ามึงได้ยินอะไรมาหรือเห็นอะไรมามึงลืมไปหมดเลยนะโอ้ยกูลบไม่ได้หรอกกูเห็นไปแล้วกดดีลีทแล้วมันก็ไม่หายหรอกหัวกูว่าแต่ไม่เป็นไรเว้ยถึงมึงจะมีรสนิยมยังไงอ่ะมึงก็เพื่อนกูกูรับได้รับได้พ้องสิเอาหน้ามึงมีอะไรทำไมไม่ปรึกษากูวะถามกูได้ผู้ชายอายุ18อ่ะที่ยังผุดผ่องแบบมึงอ่ะเยอะแยะไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องยุ่งเรื่องกูได้ป่าววะงั้นวันนี้กูไม่ยุ่งแล้วก็ได้เดี๋ยวกูไปหายปิ้งก่อนนะเออแล้วกูว่ามันน่าจะฟิตฟิตไหมอย่าลืมซื้อน้ำยาหล่อลื่นนะเว้ยเฮ้ยกูซื้อให้ได้ที่มึงไม่กล้าซื้ออะไปแล้วทำหาอะไรลงไปวะขอโทษนะพิษที่กูหมกมุ่นนะสวัสดีครับเอวันดีขึ้นมาดิกูหิวแล้วครับ
ริ่มเบาขึ้นป่าววะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมั่นใจนะเว้ยว่าตูมเบาขึ้นเนี่ยไม่ได้ปั่นจักรยานให้มันนั่งกี่วันแล้ววะอาทิตย์นึงจริงๆก็แปดพันนะครับยังนับเดี๋ยววะเนี่ยนับสิครับนับเพราะว่าเป็นเอเลยนะครับเราดีใจนะครับที่เราได้กลับมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งกูก็ดีใจเหมือนกันที่มันได้กลับมานั่งซ้อนท้ายกูอะไปเถอะกูอยู่ข้าวแล้วเฮ้ยพี่เอมานั่งนี่ดิชมพูจองพี่ไปแล้วพี่บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมานั่งรอพี่เอ้าพี่จะดูชมพูทำไมอ่ะชมพูหวังดีแท้ๆเนี่ยพี่ปองก็อยู่นี่ยังไงพี่เอก็ต้องมาแล้วถ้าพี่ไม่มาชมพูจะนั่งรอจนเข้าเรียนสายเลยเหรอแล้วมานั่งรอผู้ชายเนี่ยมันดูไม่ดียิ้มไงอ่ะพี่ดุอยู่นะยิ้มเพราะพี่เอดุชมพูอ่ะพี่เอดุชมพูพี่เอเป็นห่วงชมพูไงชมพูก็ยิ่งปลื้มสิคะไอ้พีทท่าทางอย่างเงี้ยเอ๊คงยังไม่ลองขอจริงนะปอนพี่ปอนพูดถึงอะไรเหรอคะอ๋อก็ช่วงนี้เอ๊มันศึกษาความรู้อยู่อ่ะศึกษาเรื่องการยืดเส้นยืดสายก่อนลงสนามอะไรเงี้ยเฮ้ยงั้นดีเลยเทอมนี้ชมพูตีแบบตีเสร็จทีไรก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตลอดเลยว่างๆพี่เอมาสอนชมพูบ้างดิเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องเนี้ยนะไอ้เอสอนไอ้พีทได้คนเดียวอย่าไปสนใจปอนเลยเรื่องไร้สาระนะชมพูไร้สาระจริงเหรอไม่ไร้สาระก็ได้วะกูสอนไอ้พีทเองพอใจยังสอนไอ้พีทพูดอย่างกับมึงทำเป็นและแล้วก็มีวันที่กูชนะไอ้เตี้ยเว้ยแล้วนี่ไม่เข้าแถวเหรอ7:30แล้วนะอ้าวใช่ชมพูต้องเข้าแถวนี่นามหาลัยนี่ดีเนาะไม่ต้องเข้าแถวด้วยชมพูไปแล้วนะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะว่าก็ว่าเหรอไอ้พีทมึงแม่งน่าสงสารว่ะกูว่านะล่มกลางทางชัวร์ปลอมนี่ดิกูไปให้ง่วงดิกูไปซื้อข้าวดีกว่าเอครับปอนหมายถึงอะไรล่ะครับไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวกูไปซื้อข้าวนะลองนี่ก่อนครับว่าจะถามตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมันเกิดอะไรวะเราเอามาให้เอ๋ครับเฮ้ยเอามาให้กูทำไมมันเกิดกูก็ไม่ใช่เราไม่ได้เอามาให้ในวันเกิดของเอ๋ครับแต่เราเอามาให้ตอบแทนเอ๋ครับที่เอ๋คอยช่วยเราตลอดเลยที่กูช่วยเนี่ยกูไม่ต้องการของตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเว้ยคือเรามึงก็รับไปเถอะไอ้คุณชายมันตั้งใจซื้อมาให้มึงนะเว้ยเดี๋ยวจะเสียน้ำใจมึงดูหน้ามันดิเสียหมดแล้วเนี่ยกูไม่ได้ถามมึงนึกว่าเย็นชากูจ้างเดี๋ยวกูว่าพูดหรอกว่าเมื่อวานเปิดอะไรดูไอ้พีซื้ออะไรมึงอ่ะเปิดดีกูอยากรู้แล้วเร็วโอ้นี่มันรองเท้าสตาร์ทที่มึงอยากได้นี่วะหุยพีทใจตรงกันชิบหายเลยอ่ะนี่มึงรู้ได้ไงเนี่ยถ้าไม่บอกกูคิดว่ามึงมีพายกระซิบมาเนี่ยเอ๊ะชอบไหมครับไอพีทครับใครให้มึงซื้อของแพงๆนี้ให้กูที่กูช่วยเนี่ยเพราะกูอยากช่วยไม่ได้ต้องการของอะไรแบบนี้ทั้งสิ้นกูไม่รู้นะว่าคนรอบข้างซื้อของกันยังไงให้กันแต่ถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆกูยังรับได้แต่นี่แม่งแพงไปและอีกอย่าง
กูไม่อยากให้เพื่อนกูซื้อของแพงให้กูด้วยเอ้ยไอ้เอ๊ะมึงอ่ะใจเย็นๆไอ้พี่มันตั้งใจซื้อของให้มึงรองเท้าก็ไซส์มึงเอาคืนมันไปมึงก็ใส่ไม่ได้มึงรับไว้เถอะกูปากไปเลยมึงอ่ะตัวดีกูไม่พูดก็ได้รองเท้าคู่เนี้ยกูจะจ่ายเงินคืนให้เข้าใจไหมแต่ว่าเราเข้าใจแล้วครับเข้าใจก็ดีแล้วกินข้าวต่อเถอะไอ้ปอนที่หลังกูขอเถอะมึงอย่าเสือกดิมึงไม่เสือกก็ได้กูว่าแล้วว่ามึงต้องมานั่งคิดมากอยู่คนเดียวดีนะที่กูตามมาขอบคุณนะครับปอนแต่เราไม่เป็นอะไรหรอกครับขอบคุณอะไรล่ะพังไม่เป็นท่าสิไม่ว่ามึงรู้ไหมพีทการคิดมากมันดีนะเว้ยแต่มันจะเป็นข้อเสียถ้ามึงเอามาใช้กับเอ๊มึงฟังนะไอ้เอ๊อ่ะมันไม่ใช่คนซับซ้อนอะไรถ้าเป็นถนนอ่ะมันก็คือเส้นตรงไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วถ้ามึงไปอยู่ในซอยอ่ะมันจะมองเห็นมึงไหมมึงเข้าใจที่กูจะบอกไหมคือถ้ามึงไม่พอใจอะไรมันอ่ะมึงก็บอกมันไปเลยหรือถ้ามึงไม่เข้าใจว่ามันดุมึงทำไมว่ามึงทำไมมึงก็ถามมันไปสิมันก็บอกมึงเองแหละแล้วอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นกูนะกูพูดไปแล้วไอ้เหี้ยเตี้ยกูสาซื้อของให้มึงมึงยังจะมาเรื่องมากอีกกูแค่เนี้ยถ้ามึงอยากอยู่กับมันอ่ะนะมึงก็แค่ต้องรู้ว่ามันเป็นคนยังไงกูไม่ได้บอกให้มึงปรับเข้าหามันนะแค่เข้าใจมันก็พอแล้วขอบคุณนะครับปอนถ้ามึงจะขอบคุณกูนะกูขอเป็นเพย์โฟนแล้วกันนะกูไม่ถือเรื่องของแพงงั้นเราขอตัวไปก่อนนะครับคนหนึ่งก็คิดมากเกินอีกคนหนึ่งก็ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่มีศิลานีอย่างกูนะมึงจะไปกันรอดไหมเนี่ยนายนี่ก็พูดดีเป็นเหมือนกันนะเฮ้ยแอบฟังเหรอเนี่ยไม่ได้แอบก็พูดเสียงดังอ่ะแต่พูดดีนะแต่ว่าเราไม่ได้มีดีแค่พูดนะอื่นแล้วก็ดีนะอยากลองเปล่าอุ้ยชื่ออะไรอ่ะทำไมน่ารักจังเลยชื่อน้ามีนชื่ออะไรนะเราไม่ได้ยินอ่ะเธอไม่ได้ตอบเราเลยน้ามีนน้ามีนชื่อน่ารักกว่าคนแถวนี้อีกอ่ะอุ้ยน้ามีนไปกันเถอะอยู่ใกล้มากดูสิวขึ้นฉันสิวคือแต่งหน้าเราเยอะมากเลยไม่ไปแล้วคนแถวนี้อย่าไปอยู่กับเราก่อนเราไม่เคยเรียนเลยกลับไปล้างแอลกอฮอล์ด้วยนะลืมโทรศัพท์ค่ะเอาไว้ที่เราก็ได้นะไม่เป็นไรจะได้กลับมาเอาทีหลังให้เขาเก็บไปโทรหาแฟนเขาเถอะบ๊ายบายป้าทางนี้พี่ได้ทำอะไรพีทอะครับเอ๊มานี่เรื่องข้าคุยกับมึงเอ๊ดิฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าความสำคัญของคนมันฝ่อบางแค่ไหนสนามบอลนะครับครับส
ชิตินบอกว่าได้เรื่องแล้วอะครับก่อนที่นายจะได้รู้เรื่องที่นายอยากรู้บอกฉันมาก่อนว่านายเกี่ยวข้องอะไรกับขยะสังคมตัวนี้เขาเป็นรุ่นพี่เราตอนม.ปลายอะครับในชีวิตฉันเจอคนตีสองหน้ามาเยอะกับอีกแค่คำโกหกแบบเด็กอนุบาลแบบนายเนี่ยทำไมฉันจะดูไม่ออกไม่มีอะไรจริงๆนะครับฉันเกลียดคนที่คิดจะหาผลประโยชน์จากฉันพอๆกับคนที่คิดจะปิดบังเรื่องที่ฉันอยากรู้ตอบไม่ได้ละเกี่ยวข้องอะไรกันมั้ยไม่มีอะไรจริงนะครับมึงคิดจะทำอะไรพีทอ่ะไม่มีอะไรนะครับเอ๊มานี่มีเรื่องต้องคุยกับมึงเอ๊ครับเอ๊ครับเดี๋ยวก่อนครับเอ๊ครับเอ๊ครับเดี๋ยวครับมีเรื่องอะไรกับมันเราไม่ได้มีอะไรจริงๆครับแล้วมีอะไรจะบอกกูไหมเมื่อวานในปอนบอกว่ากูพูดแรงเกินไปกูเลยมาถามมึงว่ามีอะไรจะบอกกูไหมเราแค่น้อยใจอะครับฮะเราน้อยใจที่เอ๊ดุเราอะครับเราก็แค่อยากให้ของเอกูก็ต้องดุสิวะกูรู้ว่ามึงรวยนะพีทกูอยากให้มึงรู้คุณค่าของเงิน 7,000 อาจจะน้อยสำหรับมึงแต่มากสำหรับกูอะและอย่างกูไม่อยากให้มึงเสียนิสัยเวลาใครช่วยมึงมึงก็ซื้อของตอบแทนนี่นะกูไม่รู้ว่าอนาคตมึงจะเจอคนยังไงเข้ามาหามึงเพราะผลประโยชน์หรืออะไรที่กูดุมึงเนี่ยเพราะกูเป็นห่วงมึงเข้าใจไหมเอ๊ห่วงเราเหรอกูห่วงทีหลังฉันจะตอบแทนกูอ่ะเอาข้าวต้มกุ้งมาให้กูก็พอแล้วเข้าใจไหมคุณชัยเข้าใจครับเข้าใจก็ดีแล้วทีหลังอย่าไปเชื่อคำไอ้ปอนมากก็รู้แม่งนิสัยเสียแต่ปอนหวังดีนะครับเดี๋ยวนี้มึงเห็นมันดีกว่ากูอ่ะเปล่านะครับเราไม่ได้เห็นปอนดีกว่าเอ๊สักหน่อยรู้ต้องเห็นกูดีกว่าใครมันสนิทกับพีทมากแค่ไหนกูเข้าใจแล้วถ้าคนไม่มีเพื่อนอย่างมึงอะกูอิจฉาสินะไม่เห็นเลยเอ๊กับพีทมันสนิทกันมากกว่ามันสนิทกันขนาดไหนกูไม่รู้นะแต่มีคนมาบอกว่าไอเอ๊กับไอพีทเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันทุกเช้าแล้วก็ไอเอ๊กนี่ไปรับไปส่งไอพีททุกวันแล้วเวลาไปดูหนังซื้อของกันเนี่ยมันก็ชอบไปด้วยกันขนาดถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยคงไม่รู้อ่ะว่าอยู่คนละคณะเนาะทำไมอิจฉาหน้าใครขยันมึงว่าไงนะฉันบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าขยันขยันมึงด่ากูได้แต่มึงอย่าด่าเพื่อนกูเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมไอ้แคนทำไมวะไอ้แคนพี่บอกผมไอ้แคนมึงจำใจกันหลอกไว้เลยนะ
มึงด่ากูได้แต่มึงอย่าด่าเพื่อนกูเข้าใจไหมไอ้คนขี้ฉาไอ้เพื่อนไม่รักไอ้คนไม่มีเพื่อนพี่ปล่อยผมมึงอย่าเดินหนีกูดิพี่ผมจะต่อยมันมึงก็ต่อยมันไปแล้วเลยมึงกลับมาไอ้แค้นมาแล้วมึงคิดมึงเท่เหรอคนอย่างมึงก็ไม่มีเพื่อนอ่ะทำไมอิจฉาเหรอมึงมันขี้อิจฉาแน่พอแล้วพี่อ่ะพี่ไม่น่าเลยอ่ะมึงก็ต่อยมันไปแล้วไงก็พอแล้วดิให้ใจเย็นดีวะไม่เอาดิปกป้องจนหน้าขาวปากบอกเพื่อนสำคัญคนทั้งมีเงินมันก็แค่คนไร้ค่าเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าความสัมพันธ์ของคนมันเปราะบางแค่ไหนโอ้มันเล็กเก๋มันเล็กเก๋เก๋เก๋ไอ้เต้นหอยอยู่ดีก็เค็มอยู่ดีก็เผ็ดขอให้แมงกินฟันพี่แฮนทำอะไรเนี่ยควันฟุ้งไปทั่วบ้านแล้วเหม็นก็ทำพิธีกรรมไงพิธีกรรมบ้าเลยวะแล้วนี่อะไรอ่ะพี่เทพริกเกลือลงมาในนี้หมดเลยหรอเอ้าก็เผาพริกเผาเกลือไงไม่เทพริกเทเกลือให้เทอะไรอ่ะไอพี่สมองทำไมก๋วยจี๋เอาเวลาไร้สาระทำอะไรพวกนี้ไปนั่งอ่านหนังสือให้เก๋สวยๆไม่ดีหรออ๋อได้งั้นเดี๋ยวทำพิธีกรรมเรียกสมองยังอีกดับไฟเก็บไปได้แล้วเนี่ยเหม็นยังไม่เสร็จเลยให้เอาพริกยัดปากไหมไปก็ได้พี่เคนมาเก็บก่อนสิไปก็งูดิฝากเก็บด้วยนะเฮ้ยแล้วใครจะเก็บอ่ะมีพี่ชายอยู่คนเดียวก็ดันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะป้าตรงนี้ต้าเหนื่อยไหมเป็นไงบ้างแล้วได้กินข้าวมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยได้นอนบ้างไหมพ่อกับแม่ฝากขอโทษนะที่ไม่ได้มารับอะแต่กลับบ้านไปรับรองมีของโปรดต้าแน่ๆพี่ต้าใจเย็นนะครับทีละคำถามต้าไม่รู้จะตอบอันไหนก่อนดีอะต้าไม่ต้องตอบพี่หรอกแค่พี่เห็นว่าต้าสบายดีแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วมากลับบ้านเรากันเถอะมาเดี๋ยวพี่ถือให้ขอบคุณครับเราเลิกเรียนแล้วครับเอ๋อเราจะไม่รบกวนเอ๋หรอครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาครับนั่นพี่เพนนี่ทำไมน้องชมพู่มาติวภาษาอังกฤษให้เอ๋ครับกูอ่อนภาษาอังกฤษนะจริงๆแล้วเอให้เราติวให้ก็ได้นะครับเราเรียนภาคอินเตอร์ทีนี้คือเทไรอ่ะช่วงนี้เจอแต่อะไรสวยๆคุยคนโง่มันก็ไร้ประโยชน์มึงด่ากูโง่เหรอคิดถึงบ้านหลังนี้จังเลยอ่ะคิดถึงก็กลับมาอยู่เลยดิตาตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสให้ได้เลยพ่อทานชอบอาหารฝรั่งเศสเหรอ